ลกของเรานั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในแต่ละวันมากมายซะเหลือเกินไม่เว้นแม้แต่สตรีมเมอร์ในแต่ละวันเขาก็ต้องเจออะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เกลียนๆคนโทรมาแกล้งในตอนสตรีมหรือแม้กระทั่งโดนตำรวจบุกเข้าบ้านครับถ้าหากพูดไปแล้วจะมีใครเชื่อบ้างล่ะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับในหลายประเทศงั้นวันนี้เราไปดูเรื่องเหลือเชื่อของเหล่าสตรีมเมอร์กันเลยดีกว่าครับลบหลู่เพลงชาติสตรีมเมอร์สาวชาวจีนที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันในนักสตรีมด้วยกันครับซึ่งสตรีมเมอร์สาวคนนี้มียอดฟอลโล่มากถึง44ล้านคนด้วยกันครับแต่ถูกทางการประเทศจีนเข้าไปซิวที่บ้านพักและถูกจับขังคุกเป็นเวลาถึง5วันด้วยกันโทษฐานที่ลบหลู่เพลงชาติจีนนั่นเองครับโดยสาเหตุที่สตรีมเมอร์สาวคนนี้ทำไปนั่นก็คือในขณะที่เขากำลังร้องเพลงชาติจีนอยู่นั้นครับมือทั้งสองข้างเขาก็โบกสะบักคล้ายๆกับวัทยากรควบคุมเพลงแล้วก็ไลฟ์สตรีมให้คนดูนับล้านคนครับไปชมๆกันโดยสำนักงานข่าวของ BBC รายงานว่าเมื่อวันที่15ตุลาคมปีที่แล้วครับว่านางสาวหยางไคลี่หรือที่รู้จักกันในหลีเกอร์อายุ20ปีครับตัวทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครบาลเซี่ยงไฮ้เข้าไปซิวที่บ้านพักเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองครับหลังจากที่เขากระทำความผิดกฎหมายของเพลงชาติจีนพฤติกรรมที่ทำไปนั้นก็คือโบกมือไปมานั่นเองครับซึ่งวิดีโอที่ผมจะลงนั้นก็เอาไปดูกันเองครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้อาจจะได้รับการอัปโหลดใหม่หรือเปล่าในภายหลังคลิปของเธอถูกรายงานและตรวจสอบไปได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับวิดีโอของเธอทั้งหมดก็ถูกลบจนหมดเกลี้ยงไปพร้อมๆกับช่องของเธอครับที่มีคนดูมากกว่า44ล้านคนและผู้ชมของเธอในตอนนั้นก็ยังคงสงสัยว่าช่องหายไปไหนวะก็ได้มีการตั้งคำถามขึ้นมาในเว็บเว่ยป๋อครับมากมายด้วยกันให้ดูนี่เดชทำไมช่องของหยางบินหายไปไหนวะในภายหลังก็มีคนสงสัยว่าช่องของเธอหายไปไหนนะครับพร้อมกับการหายตัวไปของหยางกรมตำรวจเซี่ยงไฮ้ก็ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับกฎหมายของเพลงชาติจีนครับซึ่งระบุไว้ว่าเพลงชาติจีนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศประชาชนทุกคนควรเคารพร่วมกันและปกป้องเกียรติและแพลตฟอร์มที่ยังเข้าไปสตรีมนั้นก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายครับจำเป็นต้องลบออกครับเพื่อไม่ให้กูผิดด้วยซึ่งตัวของผมคิดว่าแพลตฟอร์มที่เขาสตรีมนั้นกลัวเรื่องกฎหมายครับกลัวมันที่จะงามไส้ไปกว่านี้ก็เลยตัดสินใจลบช่องเขาไปเลยครับซึ่งการฝากขังนางสาวหยางนั้นก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นด้วยกันครับเป็นต้นว่ามีคนมากมายชื่นชมรัฐบาลจีนครับว่าทำถูกต้องและบางส่วนก็บอกว่าเกินไปเปล่าเฮียเขาก็แค่ทำท่าทางเอนเตอร์เทนคนดูเท่านั้นเองในภายหลังจากนางสาวหยางออกจากห้องขังมาเธอก็ได้กล่าวขอโทษต่อสิ่งที่กระทำไปทั้งหมดผ่านเว็บไซต์เว็บป๋อครับจบสตรีมเมอร์โดนปล้นพวกคุณรู้จักเกมโปเกมอนโกกันไหมครับมันเป็นเกมที่พวกเราต้องสวมวิญญาณโปเกมอนมาสเตอร์ครับต้องออกไล่ตบโปเกมอนทีละตัวทีละตัวมาครอบครองและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนั้นก็คือการขับรถไปแล้วก็เล่นเกมไปด้วยครับเพราะว่าในชีวิตจริงผมเกือบตายหามาแล้วก็เลิกเล่นไปแต่จะมีใครรู้บ้างว่าโปเกมอนโกนี่แหละครับจะเป็นกับดักของโจรซึ่งคนที่ก้มหน้าก้มตาเล่นแบบจริงจังนี่แหละครับผู้ขอร้ายคนนี้เป็นคนที่อยู่ในวงการสตรีมเมอร์นะครับชื่อว่าริกกี้ยานิซ่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบโปเกมอนเป็นอย่างมากครับชอบโคตรแต่ในระหว่างที่เล่นเกมไปนั้นก็สตรีมเกมไปด้วยนะครับคือเขาก็ไล่ตามจับโปเกมอนเลื่อยเปื่อยตามท้องถนนนั่นเองครับแต่ในระหว่างที่เดินตามจับโปเกมอนอยู่นั้นครับก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีชายแปลกหน้านะครับวิ่งเข้ามาตีนายริกกี้จากด้านหลังแล้วก็ตามมาด้วยหมัดรัวเข้าที่ใบหน้าครับพอล้มลงแล้วก็โดนกระทืบอีกเวรกรรมเสร็จแล้วคนร้ายก็ขโมยโทรศัพท์หายไป3เครื่องพร้อมๆกันครับแต่โชคยังดีครับที่นายริกกี้นั้นรอดมาได้นะครับเพราะว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมคุณไม่ไล่จับโจรวะและก็หามเขาเข้าสู่โรงพยาบาลต่อปลายครับซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับในช่องเขาก็มีคนมาเตือนว่ามีคนที่เล่นโปเกมอนเยอะเหมือนกันครับที่โดนกระทืบแล้วก็ขโมยมือถือไปเพราะหลังจากที่นายลิกกี้กลับมาบ้านพักหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับเขาก็ได้กลับมาย้อนดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไลฟ์สตรีมของตัวเองนะครับก็พบว่าคนร้ายใส่หมวกเหมือนกับจะมีไฟฉายติดอยู่บนหัวและท่าทางของคนร้ายก็เหมือนจะรู้ว่าไอ้นี่ไม่ระวังตัวก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคล้ายๆกันนั่นเองครับคนร้ายได้ไปโพสต์ข้อความอยู่ในเว็บบอร์ดว่าเฮ้ยที่นี่นะมีปิกาจูรีบมาจับกันเร็วเว็บบอร์ดแห่งนี้มีคนโพสต์ว่ามีคนเจอปิกาจูนะครับซึ่งบอกระบุพิกัดสถานที่นะครับเป็นซอยแคบๆเข้าไปโดนปล้นแน่นอนครับและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงด้วยครับโดนไป 2-3 คนโชว์เถื่อนมิสเตอร์เดดมอร์ชายวัยรุ่นอายุ26ปีนะครับโดนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมที่บ้านพักของตัวเองในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ซึ่งสตรีมเมอร์เจ้าปัญหาคนนี้ชื่อว่ามิสเตอร์เดดมอนนะครับเขารู้สึกไม่พอใจภรรยาตัวเองนะครับหลังจากที่ภรรยาเขาบอกให้พ่อเลิกเล่นเดี๋ยวนี้ในขณะที่เจ้าตัวกำลังสตรีมเกมนั่นเองครับซึ่งดูเหมือนว่ามิสเตอร์เดดมอนนะครับไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ภรรยาบอกให้หยุดเล่นก็นั่นแหละครับหากแต่ว่าในขณะที่ภรรยาเขากำลังเดินเข้ามาปิดหน้าจอนะครับมิสเตอร์เดดมอนก็ได้ลุกขึ้นไปหาภรรยาของตัวเองหลังจากที่เขาหายไปจากหน้ากล้องแล้วก็ได้ยินเสียงเพี้ยเขาดังๆครับเสียงที่ได้ยินนั้นคล้ายๆกับมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นไม่คล้ายและทำร้ายร่างกายเลยจากบทสนทนาในคลิปก็ประมาณว่านายมันหน้าตัวเมียตบผู้หญิงอย่าทำร้ายฉันที่หน้านะอย่ามาแตะต้องตัวกูออกไปมึงตบหน้ากูไอ้แซดคนดูที่ดูสตรีมในช่วงเวลานั้นได้ยินเสียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับก็ได้พร้อมใจกันส่งข้อความด่ามิสเตอร์เดดมอสกันใหญ่ครับว่ามึงมันไอ้หน้าตัวเมียซึ่งมิสเตอร์เดดมอสเองก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ภรรยาเขาด่าซึ่งเขาเองก็ได้แต่คอกภรรยาเขาไปว่าบ้าเอ้ยกูเป็นคนหาเรื่องมึงนะก่อนที่จะกลับมานั่งสตรีมเกมต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่เขาก็ยังทะเลาะกันอยู่เป็นช่วงๆท้ายที่สุดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาภรรยาแล้วก็ถูกตับครับจบพร้อมกับได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ตามมาอีกครับซึ่งคนที่ดูสตรีมของเขาในช่วงเวลานั้นเห็นท่าทีไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับต่างก็ได้พากันแจ้งความให้เข้าไปจับกุมไอ้นี่ซะเลยซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจับกุมมิสเตอร์เดดมอสนะครับที่บ้านพักเขาในเวลาต่อมาก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในทันทีแต่ก็ต้องขึ้นศาลในวันที่13ธันวาคมปี2018ที่ผ่านมาครับโทรแจ้งหน่วยสวัสดการโทรไปแกล้งคนจนเกิดเรื่องใหญ่นั้นถือว่าผิดครับแต่ประเด็นไม่ใช่การเล่นโทรศัพท์แต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นการแกล้งกันซะมากกว่าที่รัฐโคโลราโดนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีบ้านหลังหนึ่งต้องสงสัยพร้อมกับคนร้ายอาวุธครบมือไม่นะว่าบ้านหลังนี้กำลังก่อการร้ายก็เป็นได้ตีเมื่อหนุ่มคอร้ายคนนี้ชื่อว่าจอร์แดนแมทธิสันนะครับกำลังเล่นเกม Counter Strike ที่บ้านพักของตัวเองอย่างชิลๆและกำลังสตรีมเกมไปด้วยครับแต่ว่าในระหว่างช่วงที่เขากำลังเล่นเกมชิวๆนั้นครับเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักกักที่หน้าประตูบ้านครับหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พุ่งเข้ามาในห้องจอแดนแมทธิวสันนะครับแล้วก็บอกว่าหยุดอย่าขยับไอ้สัตว์ก่อนที่จะถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับค้นตัวแล้วก็ลากไปสอบสวนที่โรงพักในเวลาต่อมานะครับหลังจากการสอบสวนจอแดนแมทธิวสันเป็นเวลานานครับก็พบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการล้อเล่นคำๆของคนบางกลุ่มด้วยความคือขนองของคนบางคนหรือหมั่นไส้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เลยโทรไปแกล้งว่าเฮ้ยนี่จ่าบ้านนี้มีผู้ก่อการร้ายและกำลังยิงปืนใส่ตัวประกันทีละคนตอนนี้มันกำลังสาดกระสุนใส่ตึกเล่นอยู่รีบมาดูเลยซึ่งคนที่ดูสตรีมถ่ายทอดสดของเชอร์แดนแมทธิวสันนะครับก็พากันงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่าไอ้นี่จะก่อการร้ายจริงๆก่อนที่จะรู้ความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการล้อเล่นขำๆเท่านั้นนะครับมันก็สร้างความฮือฮาและตลกขบขันให้กับคนดูได้ไม่น้อยครับจากการสตรีมถ่ายทอดสดเกมอันเป็นสิ่งที่กระทำได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเวลานี้นะครับและคนดังเหล่านี้ก็คือเป้าหมายที่จะโดนแกล้งนั่นเองจากคนที่หมั่นไส้หรือไม่กินเส้นกันเท่านั้นเองครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดไว้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่อันตรายสุดๆเพราะว่าพวกเรามีปืนจริงยิงตายจริงเช่นกันนะและมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องน่าเศร้าได้หากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาในกรณีนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่นักสตรีมเมอร์ที่พยายามโทรไปแจ้งตำรวจให้มาจับคนบริสุทธิ์ครับเผลอหลับระหว่างสตรีมใครเคยดูหนังเรื่องมหัศจรรย์ทูแมนโชว์กันบ้างไหมครับที่แสดงโดยจิมแคร์รีก็น่าจะคุ้นกับฉากนี้กันเป็นอย่างดีครับโดยมันเป็นฉากที่พระเอกหลับแล้วก็มีคนดูทีวีผ่านหน้าจอทั่วโลกนะครับซึ่งในเวลานี้กลับกลายเป็นเรื่องจริงซะงั้นซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเจสซี่ดีสตรีมนะครับสตรีมเมอร์วัย36ปีที่มีคนฟอลโล่ใน Twitch ไม่น่าจะถึง 1,000 คนครับแต่ดันเป็นกระแสในชั่วข้ามคืนก็เพราะว่าในขณะที่เขากำลังเล่นเกมอย่างชิลๆที่บ้านพักครับในระหว่างไลฟ์สตรีมนั้นเขาก็เพลินหลับไปถึง3ชั่วโมงด้วยกันในตอนแรกๆนะครับมีคนดูเพียงแค่ 2-3 คนแต่พอเขาหลับไปเท่านั้นแหละครับมาจากไหนก็ไม่รู้ถึง 2-300 คนโดยคนที่มาดูพี่แกหลับนี้ก็โดเนทและช่วยกันปลุกพี่แกเต็มที่นะครับซึ่งในระหว่างนั้นคนดูก็ได้คุยกันเองในช่องแชทเป็นต้นว่าเฮ้ยดูเงินที่เขาได้ดิตำนานชัดๆมากกว่าที่กูหาได้ทั้งวันอีกโอ้โหเสียงกลท่านไพโรสเลยเกินนี่กูอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองเพื่อดูพี่แกเลยนะเนี่ย2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนั้นเขาก็ยังไม่มีท่าทีที่จะตื่นแต่อย่างใดนะครับเขาก็ยังคงหลับต่อไปเรื่อยๆส่วนผู้ชมก็ยังพูดคุยเสวนากันต่อไปเช่นกันครับนี่พนมผมหวังว่าจะมีคนติดตามจากการงีบของผมบ้าง
ถ้าหากสิ่งนี้เป็นสคริปต์พระเจ้าคงมอบออสการ์ให้กับเขานี่เขาหลอกลวงเราใช่ปะกว่าที่ผมจะมีคนดูได้3คนนี่ก็นานหลายวันแต่ดูนี่สิตำนานชัดๆตื่นแล้วสิพ่อคุณกำลังหายใจอยู่หรือเปล่าในขณะที่กำลังหลับอยู่นั้นก็ได้มีการอัดคลิปเขาไปลงนะครับก็ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ทันทีและคลิปที่เขาหลับนั้นก็มียอดวิวสูงถึง2ล้านวิวครับส่งผลให้เจสซี่กลายเป็นที่รู้จักในวงการสตรีมอย่างเงาๆครับเรามาดูตอนที่เขาตื่นกันเลยดีกว่าครับส่วนผู้ชมก็ยังคงสนุกกับการคอมเมนต์กันใหญ่ครับฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยมันตื่นแล้วเว้ยมันตื่นแล้วโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเขายังไม่ตายชาวเน็ตก็พากันตื่นตันกันเต็มไปหมดเลยครับหลังจากที่เจสซี่ตื่นขึ้นมาหลังจากที่เขาหลับไปนานถึง3ชั่วโมงด้วยกันถึงตอนนี้ผมคงไม่ต้องบอกอะไรแล้วมั้งครับเพราะว่าในช่องแชทส่วนใหญ่ก็พากันดีใจกันเต็มไปหมดครับและพอหลังจากที่เขาตั้งสติขึ้นมาได้นะครับเขาก็พากันงงงวยกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับพูดทักทายคนดูด้วยความเขินครับหลังจากการสัมภาษณ์เจสซี่หลังจากที่เขาเป็นข่าวดังนะครับเจสซี่ก็ได้บอกว่าปกติผมก็สตรีมนะผมชอบมากเลยกับการเล่นเกมผมชอบชวนคนดูคุยไปด้วยบนโซฟาแน่นอนว่าการหลับของเจสซี่ในครั้งนี้นอกจากจะมีคนดูถึง200คนแล้วยังมีคนโดเนทให้เขาอีกในระหว่างที่หลับนั่นเองครับและเจสซี่ได้บอกว่าเงินที่โดเนทเข้ามาถึงจะไม่ใช่เงินเยอะนะครับแต่มันโคตรเยอะเลยสำหรับผมนี่มันตำนานชัดๆถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ